ชอบเราใช่ไหมแบบนี้ชอบเราใช่ไหมจัดการจัดการให้หมดนะอีเอมึงทำให้ขากูเลิกใช่ไหมมึงเอาผ้ามาเช็ดให้กูด้วยตรงนี้นะอีเอมึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดให้กูตรงนี้นะมึงซักกางเกงให้กูด้วยอีเอมึงขึ้นมาสะเทือนไปทั้งแวดวงการเมืองและวงการสีกากีเมื่อทหารหญิงรายหนึ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยมโดยนายจ้างคนนี้ยังเป็นถึงตำรวจหญิงแล้วก็อ้างว่าเป็นภรรยาของสมาชิกวุฒิสภาอีกด้วยงานนี้หนุ่มกัญชัยยังโดนโทรศัพท์มาขู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังครับเอาขึ้นมาใส่ขันแดงขึ้นมารองตาให้มึงดูรอยเลือดมึงขยี้มาให้หมดแล้วมึงทำอะไรเสร็จมึงรีบมายืนตรงนี้ที่เครื่องให้ยุดจ้องมันเถอะเดี๋ยวกูจะดูว่ามึงขึ้นมาเสร็จตอนกี่โมงให้เดี๋ยวจากเคสที่กันจอมพลังพาทหารหญิงคนหนึ่งไปออกรายการโหนกระแสแฉพฤติกรรมนายจ้างผู้หญิงอ้างว่าเป็นภรรยาของสว.คนดังถูกทำร้ายร่างกายด้วยการช็อตไฟฟ้าซ้ำยังใช้ไม้บรรทัดเหล็กสับหน้าตีจนดั้งหักตีหัวจนแตกสเปรย์ฉีดหัวแล้วจุดไฟแถมยังเอาที่หนีบผมร้อนๆมาหนีบมือเพียงเพราะทำงานรับใช้ไม่ถูกใจแล้วก็บอกว่าที่ทำไปเป็นเพียงการสั่งสอนเท่านั้นทหารหญิงคนนี้เล่าในรายการโหนกระแสว่าโดนทำแบบนี้มานานกว่า2ปีพอคิดจะหนีก็โดนขู่ว่าจะอุ้มพ่ออุ้มแม่ไปแต่ท้ายที่สุดครอบครัวเขาก็มารู้เรื่องจนได้จากนั้นผู้หญิงก็ไปลาออกจากราชการทหารเพราะนายจ้างเป็นคนที่ฝากเข้าไปซ้ำแล้วนายจ้างของผู้หญิงคนนี้ก็อ้างมาตลอดว่าเป็นภรรยาของสว.แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำงานรับใช้ในบ้านก็ไม่เคยเจอสว.ที่ถูกอ้างมาที่บ้านหลังนี้เลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยกันจอมพลังจะพาเหยื่อรายนี้ไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีเพื่อดำเนินคดีต่อไปหนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสเองก็ยังบอกว่าก่อนที่จะเข้ารายการก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นนักกฎหมายขู่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องนี้แต่หนุ่มกัญชัยก็สวนกลับไปทันทีว่าไม่ต้องมาขู่เพราะเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองพร้อมกับแฉด้วยว่านายจ้างผู้หญิงคนนี้มีอาชีพเป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลอีกด้วยหลังโหนกระแสออนแอร์ได้ไม่นานก็พบว่านายจ้างผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจจริงเพราะกองบัญชาการตำรวจสันติบาลออกมาชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถูกกล่าวหาคือ10ตำรวจโทหญิงที่ปัจจุบันช่วยราชการอยู่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมกับย้ำว่าถึงจะเป็นข้าราชการตำรวจหากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตามฐานความผิดก็ต้องมารายงานตัวรับโทษทางคดีอาญาและสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยต่อไปจากนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวนายจ้างผู้หญิงรายนี้มาดำเนินคดีแล้วเราจะได้รู้ว่าเจ้าตัวได้ทำตามอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ทำไปเพราะอะไรและที่สำคัญที่อ้างว่าเป็นภรรยาของสว.นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีวันนี้สวัสดีครับโคตรขอบคุณเลยนะที่ได้เคสนี้เพราะว่า1เลยผู้มีอิทธิพลเนี่ยชัดเจนนะครับอันเนี้ยดูดิถ้าน้องเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือออกมาผมว่าตายอยู่ในบ้านแล้วนะครับนะก่อนที่น้องเขาจะตัดสินใจที่จะออกมาในวันสุดท้ายเขาโทรไปลาพ่อลาแม่แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ